ทีมข่าวของไทย PBS ไปสำรวจตั้งแต่เช้าแล้วนะครับจนถึงช่วงบ่ายๆช่วงค่ำๆนี้นะครับก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับคนในพื้นที่เองนะครับคนต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันคึกคักแล้วนะครับโดยเฉพาะรอบคูเมืองเชียงใหม่และจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของสงกรานต์เชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับก็คืออุโมงค์น้ำความยาว200เมตรนะครับแต่ว่าจะคึกคักแค่ไหนให้คุณผู้ชมและทั้งสองท่านไปดูภาพบรรยากาศกันครับจับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆคูเมืองนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับก็เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ในการเล่นน้ำสงกรานต์ระดับโลกครับในกิจกรรมเวิลด์สงกรานต์ท่าแพเชียงใหม่2024นะครับที่บริเวณถนนท่าแพตั้งแต่ลานประตูท่าแพไปจนถึงวัดมหาวันนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการจัดอุโมงค์น้ำเอาไว้นะครับระยะทางยาว200เมตรก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ครับเขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเรื่องของสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่คึกคักนะครับก็คาดการณ์กันว่าอาจจะไม่คึกคักแต่ว่าไม่น่าจะเงียบเหงานะครับเพราะว่าปัญหา PM 2.5 ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่ายอดการจองโรงแรมก่อนหน้าเทศกาลสงกรานต์นะครับมันมีอยู่ราวๆ130เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้กระเตื้องมาถึง170แล้วนะครับก็คาดการณ์กันล่ะครับว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า 2-3 วันก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีฝนตกมาในเชียงใหม่พอดีนะครับก็เลยส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเริ่มมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันครับจากที่มีบล็อกเกอร์ต้องขอบคุณสื่อมวลชนและพี่น้องบล็อกเกอร์ด้วยนะครับที่โชว์ภาพว่าอากาศสะอาดของเชียงใหม่กลับมาแล้วในที่ภาครัฐก็ดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ช่วยกันนะครับทำฝนหลวงก็ดีหรือธรรมชาติที่สามารถทำให้เกิดฝนตกมาได้เนี่ยก็ทำให้อากาศสะอาดขึ้นมาวันนี้อยู่ที่ประมาณ80 AQI นะครับอยู่ที่ตัวเลขอยู่ประมาณ80ก็อยู่ในตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นภาพบวกต่อเชียงใหม่และผมเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนค่ะจุดที่เรารายงานอยู่ตอนนี้ก็คือที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงกิจกรรมเนี่ยจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวไทย PBS สัญจรเชียงใหม่มาปักหลักกันที่นี่ตั้งแต่รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นาทีแต่ต้องถามก่อนคุณเจษฎาคุณวันวิสาคุณอนุชาคุณมีเสื้อช้างแล้วหรือยังเพราะว่าทีมเชียงใหม่เราต้องใส่กางเกงช้างเสื้อลายช้างดิฉันไปสำรวจมาผลิตกันแบบไม่พอขายแต่ว่าอยากรู้ว่าต้องไปซื้อที่ไหนถึงจะได้ของต้นแบบได้ของดีจริงแล้วก็เป็นของคนไทยวันรุ่งนี้ให้มาติดตามกันส่วนคุณอนุชาก็ไปคุยประเด็นการเมืองมาดุร้อนเผ็ดมันพรุ่งนี้ก็พลาดไม่ได้ด้วยมีให้ติดตามกันครบทุกรสครบทุกมิติจริงๆนะครับสำหรับสงกรานต์เชียงใหม่ในปีนี้ทั้งมิติด้านการเมืองที่คุณรวีณาบอกไปนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาฝุ่นควันนะครับรวมถึงความสวยงามของวัฒนธรรมล้านนานะครับชวนคุณชมและทั้งสองท่านมาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับตลอดทั้งวันทุกช่วงข่าวเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์8:30 น.ครับ